ข้อ36นะครับเรื่องความน่าจะเป็นต่อจากครั้งที่แล้วเขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอล6ลูกซึ่งประกอบไปด้วยสีแดง1ลูกสีเหลือง2ลูกและสีขาว3ลูกถ้าสุ่มหยิบบอลออกจากกล่องดังกล่าวจำนวน2ลูกความน่าจะเป็นที่จะได้บอลสีต่างกันเท่ากับข้อใดก็เราก็มาดูก่อนสิ่งที่เราสนใจใช่ไหม p เท่ากับ e ส่วน s ถูกไหมครับสิ่งที่เราสนใจก็คือบอลสีต่างกันอ่ะสมมติอันแรกสีแดงก็จะเป็น1เลือก1กับสีเหลืองก็เป็น2เลือก1อันนี้แดงกับเหลืองบวกกับสมมติแดงขาว1เลือก1กับ3เลือก1อันนี้แดงขาวแล้วก็มีอีกกรณีคือ1ก็คือเหลืองกับขาว2เลือก1กับ3เลือก1ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือ6เลือก2เอาแค่นี้ก่อนทันไหมคือเราเขียนทุกกรณีที่เราสนใจก็คือว่าหยิบอย่างละลูกแต่ได้บอลสีต่างกันก็จะมีทั้งหมด3แบบแดงเหลืองแดงขาวเหลืองขาวถูกไหมครับก็จะได้เป็นแดงขาวมาจอด1กับ2เหลืองขาวจอดได้แบบ1นี่หน่อยหอมจังนี่เพื่อนนักเรียนหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยขอปัวหน่อยด้วย37ถ้า A และ B เป็นสับเซตของเซตจำนวนเต็มบวกโดย A union B เป็น1 2 3 4 A intersect B เป็น2และ A มีสมาชิก3ตัวความเป็นไปได้ของเซต A และเซต B มีทั้งหมดกี่กรณีทั้งหมดมีกี่ตัวเป็น A 3ตัวแสดงว่าต้องเป็น B เท่าไหร่ไม่ใช่2ตัวเออทำไม2มันมี3ตัวก็ซ้ำตัวหนึ่งแล้วก็ไม่เหมือน1ตัวก็ A มี3ตัวใช่ไหมซ้ำกับ B 1ตัวแสดงว่าในนี้ก็จะมี A แบบA มี3ตัวซ้ำกับ B 1ตัวสมมุติอันนี้ A A A B ที่เหลือก็ต้องเป็น B อันนี้เป็น B แล้วซ้ำกับ A อีก1สมมุติซ้ำกับ B อีก1ตัวงี้เพราะฉะนั้น A ก็มี3 B ก็มี2นี่เป็นเหตุผลเราก็ลองดูว่าแน่ๆก็คือว่า A เป็นอะไรได้บ้าง1 2 3 1 2 42 3 4ถ้า A เป็นแบบนี้ปุ๊บ B ต้องเป็นอะไร2 4 2 3ก่อนนะ2 4 2 3 1 2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นได้ทั้งหมด3กรณีในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดการพูดสุนทรพจน์ครั้งหนึ่งมีผู้สอบผ่านรอบแรก10คนในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์จำนวน6คนที่เหลือเป็นศึกษาคณะอื่นถ้าสุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน3คนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนวิธีที่จะสุ่มได้คณะศึกษาคณะมนุษยศาสตร์อย่างน้อย1คนเท่ากับข้อใดก็มันมีกี่คน10เหตุการณ์ทั้งหมดมีกี่วิธี10เลือก3อันนี้คือทั้งหมดแล้วลบออกด้วยมันมีคณะมนุษย์เท่าไหร่6อื่นๆนะ4ใช่ไหมแล้วก็ถ้าจำนวนวิธีที่จะสุ่มได้คณะมนุษยศาสตร์อย่างน้อย1คนคำว่าอย่างน้อย1คนหมายความว่า1คนก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้4คนก็ได้5คนก็ได้6คนก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีง่ายก็คือว่าเราก็เลือกแบบไม่มีมนุษย์เลยก็คือทั้งหมดลบด้วยไม่มีมนุษย์พอไม่มีมนุษย์เนี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดกี่คน4คนเลือกกี่คน3
ราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็จะมีมนุษย์1 2 3 4คนตามลำดับเหมือนเอาทั้งหมดมาลบออกส่วนที่ไม่สนใจก็จะได้ส่วนที่เราสนใจอ่ะเราไม่สนใจไม่มีมนุษย์ถูกไหมลองทำซิตอบเท่าไหร่ก็จะได้120ลบ4ตอบ116ต่อมาดูข้อ39นะครับอีกแล้วเขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งนะครับบรรจุบอลสีแดง1ลูกดำ2ขาว3สุ่มหยิบลูกบอลในกล่องจำนวน2ลูกโดยหยิบทีละลูกและไม่ใส่ลูกบอลกลับคืนลงไปในกล่องก่อนหยิบครั้งต่อไปที่ใส่ไม่ดีไปแล้วไม่คุ้มความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีขาวไม่เกิน1ลูกเท่ากับข้อใดในกล่องเนี้ยมันจะมีแดง1ดำ2และขาว3ลูกหยิบออกมาเท่าไหร่ครับ2ลูกเขาสนใจว่าความน่าจะหยิบได้ลูกบอลสีขาวไม่เกิน1ลูกแสดงว่ามีกี่กรณีสีขาวไม่เกิน1ลูกก็แสดงว่ากรณีที่1ก็คือไม่มีสีขาวกรณีที่2ก็คือขาว1ลูกเวลาคิดอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการคิดทั้งหมดก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ6เลือก2แล้วลบออกด้วยอะไรครับหยิบขาวได้2ลูกใช่ไหมก็คือ3คูณ2ก็ถ้าหยิบอันนี้คือกรณีได้หยิบได้ขาว2ลูกถ้าลบกรณีนี้ออกปุ๊บก็จะเป็นที่เราสนใจก็คือไม่มีสีขาวกับสีขาว1ลูกมันง่ายกว่าเพราะคิดแค่ขั้นตอนเดียวเห็นไหมก็จะกลายเป็น n แฟกส่วน n ลบ r แฟก r แฟก6หาร4หาร2ก็ได้15 3ละเลข3ละเห็นไหมเลข15หรือ30วะ3ละ15 15คูณอ๋อไปใช้วิธีนี้ทำไมอ่ะหยิบลูกบอลไม่ใช่เลือกหยิบครั้งแรกหยิบได้กี่ลูก6ครั้งที่2หยิบได้กี่ลูก5เออ30ลบ6เท่ากับ24 p ก็เลยเท่ากับสิ่งที่เราสนใจก็คือ24หารด้วย30ตอบ 0.8 เออวิธีนี้ง่ายกว่าอ่ะข้อต่อไปนะครับก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ยมันเป็นหัวข้อเรื่องทฤษฎีบททวินามเราจะกลับมาทบทวนกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีบททวินามเนี่ยใช้ในกรณีเช่นสมมติเขาบอกว่า x บวก1กำลัง2เนี่ยเราก็จะใช้สูตรหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากรณีเช่นเขาบอกว่า x บวก1ยกกำลัง20เงี้ยใครจะมานั่งทำ20พจน์ถูกไหมเราก็จะไม่ทำกันนะครับเขาก็เลยจะมีสูตรให้ว่า x บวก y กำลัง n เนี่ยกำลัง2หน้า82เท่ากับ n 0 x กำลัง n n 1 x กำลัง n ลบ1n 2 x กำลัง n ลบ2 y กำลัง2เห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็น1เนี่ย x ก็จะถูกลบออก1จ้าถ้าตรงนี้เป็น2 x ก็จะถูกลบออก2โอเคเนาะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นสูตรในการหาพจน์ที่ n เนี่ยเราจะใช้สูตรนี้นะครับ t r บวก1เท่ากับ n เลือก r x กำลัง n ลบ r y กำลัง r เฮ้ยอันนี้สูตรนี้ใช้เยอะจริงเหรอจ้ะเรียกไอ้วงเล็บตรงนี้เรียกว่าสัมประสิทธิ์ของมันสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขหน้าเลขยกกำลังถูกไหมจ้ะอ่ะดูจากสูตรนี้นะแล้วลองมาเทียบกับข้อโจทย์ข้อนี้ข้อ10 10โจ
ขาบอกว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง12การที่ตรงนี้เป็น x กำลัง12หมายถึงว่า n ลบ r เท่ากับ12ดูก่อนนะอย่าเพิ่งทำ x กำลัง3บวก1ส่วน2 x ยกกำลัง8มีค่าเท่ากับข้อใดเราลองดูนะการที่ตัวเลขตรงนี้เป็น12 n ต้องแทนด้วยเลขอะไรมันได้สูงสุดแค่เลข8อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เอ็นเป็นเลขอะไรคดที่4ทำไมอ่ะก็ x กำลัง3อ่ะยกกำลังครั้งที่1ก็กลายเป็น x กำลัง6เอ้ยยกกำลัง2ก็จะกลายเป็น x กำลัง6 x กำลัง3ก็เป็น x กำลังง่ายๆ xกำลัง3เนี่ยถ้ายกกำลัง2ก็กลายเป็น x กำลัง6ต้อง x กำลัง3ยกกำลังอะไรถึงจะเป็น12 4เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเป็นพจน์ที่4ตรงนี้เลยเรียกว่า T4 แสดงว่าเราก็จะได้ว่า r บวก1เนี่ยเท่ากับ4หรือได้ r เป็นเลขอะไร3พอได้ r เป็นเลข3ปุ๊บเอามาแทนตรงนี้ n ลบ3เท่ากับ12 n เลยเป็นเลข15ได้แล้วครับ15เลือก3อ๋อนี่เป็นเลข8นี่นะเฮ้ย n คือจำนวนทั้งหมดอ่ะก็คือ8ถูกไหมก็8ตัวนี้ก็ไม่เอาอ๋อ n ลบ r อยู่ตรงนี้ของตัว x เออเพราะฉะนั้น x ก็เลยกำลังอะไร15ทำนี้8กับ3ลบกันเหลืออะไรครับก็ n ลบ r ใช่ไหม n เป็น8เอาง่ายๆเราหา r จากอย่างนี้ r บวก1เท่ากับ4 8แสดงว่า r เป็นเลข3ใช่ไหมก็กลายเป็น8เลือก3 n ตัวนี้เกิดจาก n ลบ r ก็คือ8ลบ3ได้ 5แล้ว y กำลัง3 8เลือก3ได้อะไร8แฝกส่วน5แฝก3แฝกก็8คูณ7คูณ6หาร3แฝกก็คือ6ตัดก็จะกลายเป็น56ลืมแล้ว y มันเป็นอะไร y คือตัวแปรอะไรอันนี้เราลืมแทนค่า y ตัวแปรอะไร1ส่วน2 x 4อ่ะมาจาก3คูณ4ใช่ไหมไหนก็งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นเลข4อ้าวก็หา r ได้แล้วไม่ใช่เหรอก็ถ้า r รู้ได้ไงมาจาก4ก็นี่ไง x กำลัง3ทำไงให้เป็น12อ่ะเป็น4เออแค่นั้นแหละ4ตัวนี้คือ4ตัวไหนอ่ะก็นี่ไง r บวก1เป็น4อ๋อ
ก็คือสีตัวนี้ก็คือสีตัวนี้เออแล้วพอได้สีปุ๊บก็ได้ R เออได้ R ก็ได้สีตัวนั้นใช่ก็จะได้56 x กำลัง15คูณกับ1ส่วน8 x กำลัง3เพราะฉะนั้นก็จะได้7 x กำลัง12เห็นไหมสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง12ก็เป็นเลข7ข้อ41นะครับมีเหรียญบาทจำนวน3เหรียญได้แก่เหรียญบาทที่1 2 3แต่ละเหรียญมีความน่าจะเป็นที่จะขึ้นด้านหัวจากการโยนในแต่ละครั้งเป็นตารางดังนี้จากนั้นโจทย์ไม่กรอบมาไม่ครบจากนั้นเขาก็ถามว่าถ้าโยนเหรียญบาทเนี่ย3เหรียญ1ครั้งพร้อมกัน3เหรียญ1ครั้งพร้อมกันนะครับเขาบอกว่า A แทนเหตุการณ์ที่เหรียญทั้ง3ได้ขึ้นด้านหัวเหมือนกัน B แทนเหตุการณ์ที่เหรียญทั้ง3ขึ้นด้านก้อยเหมือนกัน C แทนเหตุการณ์ที่เหรียญที่1ขึ้นด้านก้อยเหรียญที่2ที่3ขึ้นด้านหัวข้อใดถูกต้องก็ดู A ก่อนอันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะขึ้นหัวเหรียญทั้ง3ขึ้นหัวเหมือนกันก็แสดงว่า A ก็จะมีความน่าจะเป็นอะไรทำจุฬาของวัดหายให้แบบเอามันมาเลยเหรอเออใช่เห็นในคูดิสอยู่อ่ะใช่ต่อมา B แทนเหรียญทั้ง3ขึ้นก้อยเหมือนกันถ้าอันนี้เป็นหัวก้อยต้องเป็นอะไรก้อย1ส่วน2 2ส่วน3 3ส่วนก็มาคูณกันเศษ1ส่วน2คูณ2ส่วน3คูณ3ส่วน4ตัดได้1ส่วน4 C แทนเหตุการณ์ที่เหรียญที่1ขึ้นด้านก้อยก็1ส่วน2เหรียญที่2กับ3ขึ้นด้านหัวก็เป็น1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน4ได้1ส่วน24เพราะฉะนั้นต้องตอบว่า PA น้อยกว่า PB ข้อ442นะครับการผลิตสินค้าชนิด1จำนวน3ชิ้นกำหนดให้ A เป็นเหตุการณ์การผลิตสินค้าทั้ง3ชิ้นไม่มีตำหนิ B เป็นเหตุการณ์การผลิตสินค้าชิ้นแรกมีตำหนิ C เป็นเหตุการณ์ผลิตสินค้าชิ้นที่2มีตำหนิ D เป็นเหตุการณ์ผลิตสินค้ามีตำหนิติดต่อกันจำนวน2ชิ้นติดต่อกัน2ชิ้นเช่น B C ใช่ก็ต้องโทรหากันมีการติดต่อกันเพราะว่า A อ่ะมันไม่มีตำหนิเลยเพราะฉะนั้นมัน A ไม่ได้ถูกไหมครับเหตุการณ์ใดที่ไม่เกิดร่วมกันทั้งคู่การที่ A เป็นสินค้าไม่มีตำหนิเนี่ย A จะได้กรณีเดียวคือ D เพราะผลิตกี่ชิ้น3ชิ้น B เป็นเหตุการณ์ผลิตสินค้าชิ้นแรกมีตำหนิอาจจะเป็นผิดถูกผิดถูกผิดมีอีกไหมผิดถูกและผิดไม่ดีแล้วถ้าเป็นตำหนิสินค้าชนิดที่2ก็เป็นถูกผิดถูกถูกผิดผิดถูกผิดผิดและดีอ่ะผิดถูกกับถูกผิดเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอันไหนที่ไม่ซ้ำกันเออA กับ B ซ้ำไหม A กับ B ซ้ำไหมไม่ A กับ C อ่ะไม่เอ้าก็ A มันก็ควรจะซ้ำเนี่ยหรอ Yeah แต่อย่างเงี้ย A กับ D ซ้ำไหมไม่ B กับ C ซ้ำไหมซ้ำ B กับ C ซ้ำตัวไหนตัวนี้เห็นไหม2ตัวได้ซ้ำเออจบไว้43 T มาแล้วเหรอ T 5 55ค่ะ T พูค่ะ N ส่วน T พู T นนเฮ้ยท่องสูตรก่อน R X N ลบ R Y R ข้อนี้เขาต้องการสัมประสิทธิ์ X กำลัง6 Y กำลัง12ทำไงเอาลิควิดล
กำลังสิบอ่ะเอ็นเนี่ยเป็นสิบดูแลเอ็นเป็นสิบจ้ะนั่นไงสิบสิบลบอาร์เท่ากับหกเหรออาร์บวกหนึ่งเท่ากับสิบเหรอเอาไงต้องยกกำลังอะไรครับมันถึงจะกลายเป็น x กำลัง6 y กำลัง12 2ให้ดูง่ายๆดูจากตัวไหนดูจากตัว y เพราะว่าตัว x เนี่ยมันมี2พจน์ถ้าดูจากตัว y มันจะกลายกำลัง12เนี่ยจาก y กำลัง2กลายเป็น y กำลัง12 r ต้องเป็นเลขอะไร6ไม่ r บวก1อ่ะเท่ากับ6แสดงว่า r เป็นเลขอะไรไม่ใช่เอาใหม่ขอโทษเลขสามตรงนี้จะต้องเป็น10ตรงนี้จะต้องเป็นเลข6 r บวก1เป็น6แสดงว่า r เป็นเลข5ก็เป็น n กำลัง10ลบ5 y กำลังเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นเลขอะไร6ดิเยี่ยมยอดเลยเทียนเนาะเซฟแฟดเซฟแฟดสิบเลือก6แล้วทีนี้ x อ่ะในพจน์นี้ x คือตัวแปรอะไร2 2กำลัง4คูณกับลบ1เฮ้ยลบ1กำลัง6ถูกไหมเพราะเราต้องการแค่สัมปติดอะไม่ต้องเอาตัวเลขข้างในมาคิดเอ้ยไม่ต้องเอาตัวแปรมาคิดอย่างก้อนหน้าเนี่ยถ้าเราเทียบตัวนี้คือตัว x ถูกไหมอันนี้คือตัว y สัมปติดของตัว x ก็คือเลข2สัมปติดของตัว y ก็คือเลขลบ1 10เลือก6ก็คือ10แฟกส่วนด้วย6แฟก4แฟกก็จะเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7หารด้วย4แฟก4คูณ3คูณ2ตัด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 3 2 1 0คูณกับ2กำลัง4 16ได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยนี่ตอบข้อนี้ก็16 0ได้0 16 1ได้16ลงท้ายด้วยเลข6มีตัวเดียวเห็นไหมอ่ะข้อนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีนักเรียนชายกับหญิงเท่ากันต้องการเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนจำนวน5คนความน่าจะเป็นที่ตัวแทนนักเรียนไม่เรียนหญิงอย่างน้อย4คนเท่ากับข้อใดข้อที่ปองลองเดากันดูไหมทุกคนก็แสดงว่าโรงเรียนนี้พี่ไม่รู้ว่ามีนักเรียนชายกับหญิงเท่าไหร่แต่ว่า n ชายเท่ากับ n หญิงพี่ให้เป็นตัวแปร n ก็คือเขาบอกว่าอย่างน้อย4คนแสดงว่าจะเกิดได้2กรณี1หญิง4ชาย1ก็จะกลายเป็น n เลือก4คูณกับ n เลือก1กับกรณีที่2คือหญิง5ก็คือ n เลือก5แล้วก็เอา2ตัวนี้บวกกันบวกกันปุ๊บแล้วก็ได้เป็นอะไรครับทั้งหมดใช้ยังไงทั้งหมดทั้งหมดพี่ไม่สนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเท่าไหร่รู้แต่ว่าก็ต้องใช้ตัวนี้2 n เพราะนักเรียนทั้งหมดเป็น2 n ถูกไหมแล้วเลือกออกมาเลย5เอามารวมๆกันหาออกมาเร็วแล้วก็เอามาหาร n 4คูณกับ n n เลือก4กับ n เลือก1ออกได้เป็นอะไรครับทำเป็นไหมดูนะดูนะดูตั้งใจมากพี่จะให้ดู1อันแล้วเดี๋ยวให้ลองทำเองโอ๊ะเหลือน้อยสมมติพี่บอกว่าn เลือก4เนี่ยก็คืออะไรครับ n แฟกอันนี้ n เลือก4นะ n แฟกส่วน n ลบ4แฟก4แฟกตายตรงนี้แหละตายแอบเลยแล้ว n แฟกตัวนี้ทำไง n แฟก
ส่วนn แฟกคืออะไรครับ n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3 n ลบ4แฟกมีแฟกอยู่หรอก็ต้องมีสิมีใช่ไหมแล้วมันจะตัดกับ n ลบ4แฟกข้างล่างถูกไหม4แฟกตัวนี้กับตรงนี้ตัดกันคูณกับ n ลบ n เออนี่ n หายไปไหนหนึ่งก็มี n วงเล็บ n ลบ1แฟกส่วนแล้วข้างบนเป็นอะไรเต็มไปหมดแล้วหารด้วยอะไรสี่ไม่มีแล้วมันน่าจะหมดแล้วไม่ใช่หรอหนึ่งเออแล้วบวกอีกเหรอบวกไหนเอ็นห้าเราคิดคูณกับคิดเอาบวกไปก็ได้นะจากเงินเข้าเลยตู้ใช่ไหมอันนี้ตัว p ใช่ไหมครับตัว p e อันนี้ก็บวกกับอะไรบวกกับ2 n 5อย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะทำไมเรียกเป็นบวก n 5ไม่มีเราเรียกเป็นบวก5อ้าวก็เอาผู้หญิงกับผู้ชายมารวมๆกันแล้วเลือกมา5คนน่ะก็จะกลายเป็น2 n เลือก5 2 n เลือก5ได้เป็นอะไร2 n ฮะ2 n แฟกต้องมีตัวมันก่อนเหมือน5แฟกเงี้ยมันก็ต้องเป็น5คูณ4คูณ3 2 n ก็ต้องเป็น2 n ลบอ๋อฮะไม่ใช่2 n ลบ5หรอเอ้าไม่ใช่2เออไม่ใช่2 n ลบ5แฟกเอาเป็นลบ5แฟกก่อนก็ n แฟก n ลบ r แฟกn ลบ r แฟกอ่ะดูอันนี้อ๋อไม่ใช่พี่กระจายเลยโอเคเข้าใจละกระจอยกระจอยก็อันนี้มันจะเป็นอะไรครับ n แฟกก็เป็น 2n แฟกส่วน 2n ลบ 5 แฟก 5 แฟกแล้วพี่ก็กระจายไงอ๋อกระจายก็กระจายเป็นเพื่อที่จะเอา1เออ 2n ลบ1ลบ22 n ลบ3 2 n ลบที่เดียวไปก็ได้นะจอใหญ่ใช่ไหมจอแบนมันติดตรงนี้ไงไม่เป็นไรจอแบนอ๋อนั่นแหละแล้วก็ตัวสุดท้ายเราก็จะได้ว่ามันตัดกันข้างหน้าจริงไหมใช่ที่จิ๊บเล่นบวกอีกใกล้ๆกันอุ้ยอุ้ยหายไปแล้วอุ้ยเสียใจนะเนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่ของเตยนี่ทำไม่ได้เลยอันนี้ลบอะไรอ่ะห้าเอ้ยสี่ก่อนดิสี่และตัวนี้จะตัดกับตัวข้างล่างแล้วก็เหลือกี่แฟกห้าแฟกเออเฮ้ยผิดไอ้ก้อนนี้ต้องอยู่ข้างล่างมันต้องบวกกันนี้ก
ก็นี่กรณีที่1นี่กรณีที่2ก็ถามเมื่อกี้อ่ะเหรอว่าเสียใจจังเลยคืนนี้อ่ะได้ละถ้าไม่ใช่คอมพิวเตอร์นี่ทําไม่ได้ก็มันใช่จะบ่นทําไมดีนะก็ที่มันคอมพิวเตอร์นะอ่ะเอ็นเลือก5ทำไงครับเอ็นแฟลตก็มันบวกกันไงส่วนด้วยคือบอกเอ็นแฟลตส่วนเอ็นลบ5แฟลตตัดใครแยกไม่ตัดอันนี้จะเหลืออะไรเอ็นลบ1ฉลาดนะมึงอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรก่อนกระจายมา n นี่เขียนตัวเล็กๆนะเขียนเก่งวู้ถึง5เลยถึง5เลยทำอะไรเท่าไหร่ก็ยังจุดๆนี่ตัดกับตัวนี้บังโหอู้ตัดอะไรอ่ะใช่ไหมไอ้นี่กับนี่ตัดกันเอ๊ะอู้ยูฮู้คือเฮ้ยแอมรับแล้วอ่ะโอ้โหเกมมิซิ่งเว้ยขี่รถใหญ่เว้ยถูกไหมค่ะหรือว่านอนมารับมึงวะหรือว่านอนมารับมึงวะแหวนมาแล้วแหวนอ่ะมึงอยากนอนมารับแอมรับขับรถเครื่องไปที่ไหนขับรถขับไปฝึกวิ่งแรงอ่ะทำไมเป็นคนแรงแรงโอ้ปกป้องหัวเป็นเรื่องไม่ดีนะคะอย่าเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อนะคะก็น่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่โอ้โหหนูเดาเลยข้อ2ตอบ 3.16 นะครับโอ้ข้อ2คุณเขาบอกว่ากล่องใบ1มีหลอดไฟดี6หลอดหลอดไฟเสีย4หลอดคละกันอยู่ทําไมไม่เอาดียายบ้านดิทําไมซื้อทําไมในบ้านเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องคิดแล้วเอาตรงไหนบ้านวะกล่องเขาบอกว่ากล่องเอ้ยเบาๆหากทำการสุ่มหลอดไฟทีละหลอดแบบไม่ใส่คืน3ครั้งวิธีที่จะได้หลอดไฟดี2หลอดหลอดไฟเสีย1หลอดมีทั้งหมดกี่วิธีเอาหลอดเสียเอาแบบที่1ดีดีเสียดีจ้าแบบที่2คือดีเสียดีและแบบที่3ก็คือเสียดีเสียดีดีเดี๋ยวๆๆประเด็นคือดูนะมันมีหลอดไฟดี6หลอดไฟเสีย4ดีก็คือ6 2 6 5 5 4บวกกับ6 6 4 4 5 5อันนี้4 6 5แต่ประเด็นก็คือทุกตัวเหมือนกันไหมใช่5 4 20 20คูณ6ได้100สาวคูณ3ได้360โอเควันนี้เลิกครับ